แต่มีเส้นประสาทเก็บกระเป๋าไว้หน่อยไม่เหมือนได้กลับก่อนโอเคโอเคโอ้แสบท้องแล้วก็หนูจะเอาน้ำไม่กินแสบขึ้นเข้าใจแสบตัวร้อนดูใส่เข้าไปเลยดื่มไปเถอะน้ำเนี่ยเอานะทีนี้นะผมเข้ารังแล้วเท่ลิเกสวยเลยออกฉากแล้วด้วยทอดมาแล้วพระเอกลิเกมาแล้วพระเอกลิเกมาแล้วเดี๋ยวใจเย็นพระเอกลิเกมาแล้วพระเอกลิเกมาแล้วจ้าพระเอกลิเกออกโรงออกโรงหรือออกโรงเอาไงออกโรงหรือออกโรงโรงนะออกโรงอะไรเมียงคิวแค่นี้เหรอโอ้ยไม่พอมือหรอกของแค่นี้นะไม่พอมือหรอกของแค่นี้จะคอยใครนะตอนนี้รู้ไหมผมกำลังคอยใคร12:45แล้วจ้าเกินเวลานัดหมายมา45 นาทีข้างนอกว่าไงข้างนอกรีบรีบกินรีบกินข้างนอกได้ยินไหมตอบข้างนอกได้ยินไหมตอบโอเคเอาใครเข้ามาก็รีบเข้ามาให้เรียบร้อยจ้ามันจะรู้ว่าใครไผ่มาแล้วก็ตัดเสียงให้หมดนะคนกินก็รีบกินใส่จักจักจามก็จบแล้วแค่กินเนี่ยฮะวันนี้จะแบ่งเป็น 2-3 ช่วงนะอะไรมาทำอะไรมือไม่มีแรงแล้วนะฮะลิเกออกโรงแล้วจ้าพระสงฆ์องค์เนรเนี่ยมาจากไหนครับท่านมาจากไหนมาจากชนบุรี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 อ๋อตะวันออกแถวนั้นก็มีพัทยาเนาะชนบุรีบางแสนพัทยาโอเคครับครับรู้จักลุงหงอกได้ไงครับฟังวิทยุฟังจากวิทยุอุ้ยมันยุควิทยุนู่นเหรอสมัยก่อนสมัยวิทยุนั่นแหละโอ้โหเป็นหลงคารมลุงหงอกผ่านวิทยุมาได้ยังไงอ่ะ
ถึงได้ติดตามมามันคนละยุคกันนะนี่เป็นยุคเฟซไลท์แล้วเนี่ยมาลองฝีมืออยากรู้มันจริงหรือเปล่าเพราะว่าเป็นหลายโรคอยู่เหรอเป็นหลายโรคก็เลยมาทดสอบดูว่ามันจริงหรือเปล่าราคาคุยหรือเปล่าหลังจากทดสอบแล้วมีอะไรที่จะก็ได้ลดยาลงไป5ตัวโอ้ลดเคมีลดยา5ตัวโอ้เหลือกี่ตัวทั้งตอนนี้อันนี้เหลือ6ตัวมั้งคิดจะลดอีกไหมคิดจะลดอีกไหมครับถ้าได้มันก็ดีอ่ะเหรอตั้งเป้าไว้เอาพุทธโอสถใส่เข้าไปก็ทำกรรมฐานนั่นแหละช่วยนั่นแหละครับก็ว่าอธิษฐานจิตพุทธโอสถเนี่ยเหนือชั้นกว่าทุกอย่างลองใช้หลักนี้เป็นหลักเวลานี้ก็ห้าบไว้ก่อนพอเวลาพุทธโอสถมันขึ้นมาแล้วพลังงานมันขึ้นมาแล้วไอเคมีก็จะถอยไปนะเสร็จแล้วก็ตัดเคมีทิ้งไปจากชีวิตของเรามาเหลือแต่ธรรมดาธรรมชาติแล้วพุทธโอสถเข้าไปก่อนที่จะไปเวิร์นคิดว่าจะไปมรณภาพที่ไหนเนี่ยคิดว่าจะไปมรณภาพที่ไหนอะบอกไม่ได้ไม่รู้ไม่ต้องตอบแม่บอกได้ก็ดีก็ต้องถามอย่างนั้นแล้วใช่ไหมถามในสิ่งที่มันรอดพ้นไม่ได้อ่ะถามเป็นคำตอบสุดท้ายต้องถามดักไว้ก่อนแหละครับใช่ไหมล่ะมันจะได้ไปได้ถูกไม่อย่างนั้นจะไปถูกได้ยังไงล่ะถ้าหากว่าเราไม่มีเป้าหมายตรงนั้นเนาะว่าไงคุณโยมโยมไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงเหรอยังอยู่แน่ใจยังไม่ยอมตายอ่ะเฮ้ยจะอยู่ทำไมนานนักหนาแล้วช่วยคนอยู่แล้วโอ้ไม่พอนะต้องช่วยสัตว์ด้วยโอเคต้องช่วยต้นไม้ใบหญ้าด้วยโอเคช่วยคนช่วยสัตว์ได้เลยเห็นไหมยังไงเอาสาวน้อยทักสาวน้อยก่อนมาวันเกิดด้วยมันนี่มาวันเกิดด้วยเหรอลูกค่ะมาถูกที่หรือว่ามาผิดที่มาเองหรือว่าใครพามาใครชักนำมาคิดเองมาเองหรือใครชักนำพามาครับใครเป็นคนชวนลองคิดดูสิใครเป็นคนชักคนชวนใครคนไหนพ่อเนี่ยล่ะใช่เหรอใช่แน่นะเอาเรามาพิสูจน์ว่าเป็นความเป็นพ่อจะรู้ได้ไงว่าเป็นพ่ออธิบายได้ไหมครับระหว่างลูกกับพ่อเราเชื่อมั่นว่านี่คือพ่ออะไรเป็นสิ่งบอกเหตุว่าอยู่ข้างนี่คือพ่อเราอธิบายได้ไหมคะหนูกินมาจากสเปิร์มฮะอธิบายได้ไหมคะอธิบายผ่านตาหนูที่ได้เห็นมาตลอดชีวิตหูได้ยินมาตลอดชีวิตกลิ่นเมื่อเวลาอยู่ใกล้ถ้าเป็นพ่อกลิ่นยังไงสัมผัสเวลาสัมผัสพ่อหรือพ่อสัมผัสนะฮะเป็นสิ่งเป็นรหัสว่าคนที่อยู่ข้างตัวหนูนี่คือพ่อนะเนี่ยโอเคไหมคะเราจะรู้ได้โดยการผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นก็คงไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วผ่านผิวสัมผัสเนี่ยมันเป็นรหัสหนึ่งที่บอกว่าคนที่อยู่ข้างตัวหนูนี่คือพ่อของหนูเองนะถ้าหากก็มีคำถามว่าเอ้ยนี่พ่อจริงหรือเปล่าเนี่ยอะไรมาอธิบายหนูต้องอธิบายในกรอบนี้แล้วมันจะเข้าใจแม่เหมือนกันนะครับนะเพราะว่าไปไหนมาไหนเขาจะมีการถามและกระทักท้วงในลักษณะอย่างนี้หนูต้องตอบออกมาได้ฉันแน่ใจว่าคนนี้คือแม่ของฉันเพราะว่าตั้งแต่ฉันออกมาแอ้มาเห็นไหมฉันดูดนมแม่ฉันจำกลิ่นนั่นได้ดีฉันจำรสชาตินั้นได้ดีความเป็นแม่เวลาแม่เขาโอบกอดฉัน
ฉันจำอากับกิริยานั้นได้ดีเพราะฉะนั้นไม่มีใครที่จะรหัสตรงนั้นนะฮะไม่มีใครใส่รหัสของหนูได้ดีไปกว่าคนคนนี้ซึ่งหนูว่าคือแม่ชัดเจนโอเคไหมนี่คำอธิบายกับใครก็ได้ถามเราในโลกวันนี้ต้องอธิบายผ่านกรอบนี้นะคะเอาไว้ใช้จะเนี่ยนะมันจะมีความมั่นใจเข้าใจแล้วโอ้เฮ้ยเรามีพ่อมีแม่ไว้เนี่ยอย่างเงี้ยยังไม่พอข้างนี้ทีเนี้ยคือใครเนี่ยอธิบายได้ไหมคะตอบเร็วเรียกอะไรก็เรียกก็บอกไปที่ลูกเออเรียกแม่เหมือนกันแม่แขกฮะแม่แขกแม่แขกแม่แขกแม่กล้วยแขกใช่ไหมแม่แขกเนี่ยหนูต้องเข้าใจรหัสคำว่าแม่แขกทำไมหนูจึงเรียกว่าแม่แขกแม่แขกมันต้องมี point of view ในใจหนูต้องมีแม่แขกทำอะไรกับหนูมาบ้างตั้งแต่เล็กมาถึงนาทีนี้หนูต้องจำบริบทนั้นได้อากับกิริยานั้นได้โอเคไหมคะนั่นแหละเขาเรียกว่า point of view ในสิ่งที่ประทับใจระหว่างแม่แขกทำกับหนูและหนูรู้จักแม่แขกโอเคไหมคะหนูต้องเข้าใจมันเป็นรหัสรหัสของตัวหนูเองที่จะนำพาเข้าไปสู่ในวันข้างหน้าที่จะต้องเป็นคนที่มีศักยภาพในตัวมีความแข็งแรงมีสติปัญญาในการเรียนรู้ต่างๆโอเคไหมคะงั้นก็แปลว่าคนรอบข้างใกล้ตัวนั้นสำคัญใส่รหัสเอาไว้ในส่วนตัวแล้วหนูจะไปทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างนั้นก็นึกถึงรหัสเดิมๆนึกถึงพ่อถึงแม่นึกถึงแม่แข็งนึกถึงใครก็ได้ที่อยู่ในแวดวงของหนูที่จะให้หนูได้รับความสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยในชีวิตโอเคไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าต้องเป็นรหัสและต้องจำในเบื้องต้นในวัยของหนูที่ยังตรงนี้อยู่โอเคไหมพอเวลาหนูเติบใหญ่ไปเรียนรู้อะไรต่างๆสารพัดที่จะรู้นะฮะมันจะย้อนกลับมารหัสเดิมๆให้เกิดความรักความสามัคคีความผูกพันในครอบครัวนะครับหนูจำไว้นะคะดีแล้วที่มาวันนี้นะคะดีใจด้วยค่ะเอาล่ะตอนนี้ไม่ต้องถามนี่ไม่ต้องถามเพราะว่าตอนนี้รู้แล้วเหลืออีก2วันเนี่ยจะรับประกาศว่าเป็นนายพลนะเนี่ยอีก2วันนี้นะนายพลตำรวจพลตำรวจตรีเหลืออีก2วันมันสิ้นอายุราชการเสียก่อนอีก2วันเองนะพอดีมันเวลาโป๊ะเป๊ะพอดีอ่ะก็เลยไม่มีโอกาสได้รับยศตรงนั้นแล้วเถอะความเป็นพันตำรวจเอกตลอดช่วยชีวิตมาก็ทำหน้าที่กันดีมาตลอดเลยนะก็ภาคภูมิใจนั่นคือยศเขาบอกมียศเสื่อมยศมีทรัพย์เสื่อมทรัพย์มีร่างกายเสื่อมร่างกายนะร่างกายก็เสื่อมไปตามวัยของมันเองถ้าเรายอมรับตรงนี้ได้ปุ๊บเราก็ไม่ได้ติดกับดักในความเป็นอดีตแต่ภาคภูมิใจความเป็นอดีตมีศักยภาพส่วนเป็นความภาคภูมิใจไอ้ภาคภูมิใจตรงนี้จะนำเข้าไปสู่ในอนาคตของการกระทำอะไรแล้วก็ไม่ทำอะไรนะเป็นความภาคภูมิใจโอเคนะเอาความภาคภูมิใจนี้ไว้ใช้ในส่วนตัวมันก็มาต่ออายุของเราได้ภาคภูมิใจเข้าใจมั่นใจนั่นเป็นเนื้อนาบุญให้ตัดตรงนี้ไปให้ได้แล้วเราจะมีมิติของทางด้านความคิดความอ่านความจำอะไรก็ว่ากันไปนะครับเรายังไม่พอยังมีอะไรที่นอกเหนือไปจากนั้นจริงๆหลายๆอย่างนะครับลูกตาหน่อยจ้ะยังมีหลายๆอย่างที่ต้องออกไปทีนึงนะครับในระหว่างนี้กำลังรอคอยยังไม่ได้เปิดวันนี้ก็ถือโอกาสบอกให้ทราบว่าในการแสดงนะบรรยายจะมาในมิติใหม่นะครับมิติใหม่วันนี้คืออะไรอยู่สักครู่ก็จะได้รู้นะครับว่านะเดี๋ยวหลังจากทักทายกันพอสมควรแล้วก็จะเริ่มเปิดนะว่าเรามารู้แล้วว่าวันนี้ต้องทำอะไรกันบ้างกับรู้อะไรอยู่ต้องทำอะไรกันบ้างเพื่ออะไรเพื่อใครทำนองนี้นะครับนานโอเ
เคครับหน้าตาใสขึ้นนะเนี่ยหน้าตาใสขึ้นหน้าตาใสขึ้นแต่ละคนก็โอเคนะหน้าตาใสขึ้นมารอบนี้ก็หวังว่าคงจะมีอะไรดีขึ้นในส่วนตัวเป็นครั้งที่เท่าไหร่ก็ลำดับกันเองนะครับแต่ละครั้งจะมาที่นี่จะไม่เหมือนกันนะครับจริงอยู่คนยืนพูดอยู่คนเดียวกันนะฮะแต่มันจะไม่เหมือนกันในแต่ละครั้งในแต่ละวันทั้งนี้มันขึ้นอยู่กับคนที่นั่งฟังนะครับผู้นั่งฟังนี่สำคัญมันจะเป็นตัวบอกว่าจะได้เล่าอะไรให้ฟังหรือไม่เล่าอะไรให้ฟังนะครับเพราะอันนี้เราไม่มีสคริปต์ไม่ต้องอะไรก่อนและหลังนำมาตามธรรมดาธรรมชาติใครก็ตามที่มีบทความบกพร่องอะไรของเนื้อของตัวก็ต้องรู้เองนะครับก็ปรับเข้าสู่ความเป็นปกติก็ต้องรู้เองอันนี้คงไม่ต้องถามกันมากแล้วมันจะรับการปลดปล่อยอะไรเองหรือไม่ในสิ่งต่างๆที่จะดำเนินต่อไปก็ขอให้สังเกตสังกาไว้นิดนึงค่อยๆปรับค่อยๆแต่งเพราะว่าธรรมชาติมันถูกสะสมมาเยอะใดๆก็ตามให้เข้าใจในกรอบนั้นให้ได้พอเวลามันคลี่คลายออกมันก็ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันกับมันเป็นกฎของธรรมชาติสะสมมาแล้วคลายออกไปอย่างเงี้ยนะครับมันต้องคิดในกรอบนี้ให้ได้แล้วเราก็จะไม่เป็นทุกข์กับร่างกายของเรานะครับพอเวลาเข้าใจมันจะก้าวข้ามเองเข้าใจปุ๊บมันจะปลดล็อกให้เองของมันเองนะครับเราเชื่อมั่นว่าเรามีสวิตออโตเมติกปลดล็อกธรรมชาติให้นะครับลุงออกเชื่อมั่นว่ามีออโตเมติกสวิตปลดล็อกกฎเกณฑ์ธรรมชาติให้นะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆใช้ภาษาสื่อสารกันใช้กับกิริยาค่อยๆฟังให้ทันจับความให้ได้พยายามอย่านำหน้าไปก่อนเพราะเวลาประสบการณ์ตรงแต่ละคนเนี่ยถ้านำหน้าไปก่อนแล้วมันจะไม่เข้ากันเอาสิ่งที่บรรจุไว้ในส่วนตนของตัวความจดจำเอาไว้อีกแข่งหนึ่งเอามาเปรียบเทียบกับสิ่งที่จะนำเสนอให้เข้าใหม่อย่างเงี้ยนะครับบางอย่างมันจะย้อนแย้งกันอย่างมากและส่วนมากจะย้อนแย้งกันอย่างมากนะครับนะซึ่งวันก่อนผมได้เล่าเรื่องของความคิดกับความจำมันทะเลาะกันนะครับความคิดกับความจำมันทะเลาะกันมันทะเลาะกันในรูปแบบต่างๆกันอันนี้ปรับร่างกายให้สักนิดหนึ่งก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาครับเพราะว่าการปรับร่างกายนี่สำคัญเพราะว่าแต่ละท่านแต่ละคนก็รู้อยู่แล้วว่าสุขภาพไม่ดีกันเป็นส่วนมากกันนะครับรู้ว่าสุขภาพไม่ดีเท่าที่ควรก็ปรับซะก่อนน่าจะเท่านั้นประเภทนี้ไม่ต้องไปตั้งเป้าข้ออย่างกันว่าอยากให้ทุกคนอย่าคิดว่าขอหายเพียงแค่พลิกฝ่ามือพยายามอย่าคิดในกรอบนั้นเพราะว่ามันผิดธรรมชาติมันก็เหมือนกับน้ำแข็งละลายออกทีละน้อยนะให้นึกถึงตรงนั้นให้ได้มันเป็นก้อนโตมันถึงขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้สังเกตเอาค่อยสังเกตไปอย่าเร่งมันไปมันเองนะมันไปพลังผมมันจะไปทั่วเลยนะครับสังเกตให้ทันมันเข้าแล้วมันจะไปทั่วมันเองพลังงานของผมจะเป็นอย่างนั้นขอให้ฝากเอาไว้เอานะเราจะเริ่มต้นต่อนี้ไปก็อยากจะเปิดหน้าจอนั่นนะครับหน้าจอที่สแตนบายไว้ตรงนั้นเขาเขียนคำว่าอะไรเอ่ยใครอ่านได้หรือผมอ่านไม่ได้นะชิบหายอะไรชิบหายละชิบหายละละเชลแฮลาหูทิ้งมนุษย์แล้วเออลาหูชิบหายละฟังดีนะเอาเข้าเรื่องนะชิบหายละราหูทิ้งมนุษย์แล้วคำจั่วขึ้นมามันต้องมีความหมายมันจะนำไปสู่ความเข้าใจบางสิ่งบางอย่างคนไหนที่มีปัญญานะฮะก็จะรู้ว่าหน้าจอต่อไปนี้จะคืออะไรนะครับคนที่ขาดปัญญานี่จะไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นมันระดับปัญญานั่นน่ะ
ดูให้ดีฟังให้ดีมันจะเป็นระดับปัญญาโอเคนะที่มาที่ไปผมเองก็รู้ว่างงในเหตุการณ์ตรงนี้นะฮะผมเองผมก็ยังงงเลยเพราะอะไรเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในจอต่อไปนี้นะครับเริ่มต้นเขาก็มาจัดมุมกล้องนู่นนี่นั่นผมก็ฟังอะไรของผมไปตามปกติอ่านหนังสือก็อ่านไปปกตินะครับอยู่ๆก็ไม่นานนักก็พรวดมาเลยผมก็งงตกใจไอ้ตกใจไม่ตกใจงงผมเป็นคนที่ไม่ตกใจอยู่แล้วมันงงเฮ้ยอะไรกันวะฟังไปฟังมาจึงจับความได้เฮ้ยเรื่องเหล่านี้เราคุยกันมานานมากเป็นเวลา10ปี20ปีคนไหนที่แอบสอบต่างๆนามาได้ดูซ้ำมาได้มันก็จะโผล่พรวดมาเพราะฉะนั้นต่อนี้ไปนะครับฟังให้ดีนะครับสิ่งนี้คือชิบหายล่ะราหูทิ้งมนุษย์โลกใบนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าเป็นโลกแห่งราหูครอบงำอยู่นะครับจำด้วยครับโลกเนี่ยโลกดาวข้อโลกอะไรของเราเนี่ยคำว่าราหูแปลให้มันชัดๆผ่านภาษามันเป็นความเข้าใจไปเลยว่าคือความมืดดำบอดภาษาในทางพระพุทธศาสนานั้นเรียกว่าอวิชชาอวิชชาคือความดำมืดบอดไอ้ตรงนี้ฮะถ้าใครเข้าใจความเป็นอวิชชามาในจากหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทก็จะรู้ว่าราหูมันยิ่งใหญ่จริงๆนะกลุ่มราหูมัจจุราชพญามารเหล่านี้เป็นต้นก็หลายสรรพนามเรียกขานกันแม้แต่ทางด้านจะบอกว่าซาตานก็ได้ไซตอนก็ได้หลายสรรพนามเรียกขานกันแต่ความจริงความมืดบอดดำสนิทเป๊ะเลยมาจากหัวข้อธรรมปะจิตจะสัมมุปบาทมาจากหัวข้อธรรมปะจิตจะสัมมุปบาทจำแม่นๆตรงนี้บัดนี้เขาบอกว่าแย่แล้วราหูทิ้งมนุษย์ก็แปลว่ามนุษย์จะกราบไหว้บูชาราหูต่อไปนี้ไม่ใช่แล้วราหูเขาจะหมดภารกิจของเขาแล้วต่อไปก็เรื่องราวของมนุษย์ละที่จะต้องสาสางกันประมาณนั้นนะครับอ้าวเปิดประเด็นเลยครับผมเชิญครับหน้าจอเอ็งใช่ไหมลุงเอ็งใช่ไหมที่ทำให้มนุษย์ฉลาดขึ้นอ่ะถ้าถามว่าเอ็งใช่ไหมข้าไม่ได้เครื่องเส้นสามวยมานานแล้วไม่มีมึงรู้ไหมกูเป็นใครแต่มิจฉาไม่มันก็ดูมิจฉาตัวเองกูรู้ไหมกูเป็นใครทำให้มนุษย์ฉลาดขึ้นได้ยังไงอ่ะแล้วกูจะเอาอะไรกินกูจะมีอะไรสามวยThank you.
ความมืดความบอดเพื่อวิชากูคือพญามัจจุราชกูคือราหูมึงทำให้มนุษย์ฉลาดกูตายหาสิรอได้ยังมึงมีอะไรจะว่ามาก็พูดมารู้ตัวไปยังว่าตัวเป็นใครอ่ะก็กูบอกอยู่ว่ากูคือความมืดกูคือความงมงายกูคือความโง่เขลากูคือการหลอกลวงกูคือทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกมึงพูดที่พวกมึงพยายามจะเอามันไปจากกูพวกมึงทำให้มันมีแสงสว่างขึ้นทีละเล็กทีละน้อยกูไม่ยอมนี่เหรอที่วิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าลุ้มดำไอ้ลุ้มดำนั่นนะใช่นี่ทำอะไรของมึงกันวะไม่เห็นจะมีดีหาอะไรเลยจริงๆนะถามจริงคือว่าแกใช้คำว่าแกแล้วนี่ใหญ่ลูกแนวของแกอยู่ที่ไหนยังไงยอมบอกไปใช่ว่าจะไปถามลูกน้องแกว่าต้องการอะไรแล้วจะบอกถึงใหญ่จริงถามลูกน้องของแกว่ามีอะไรบ้างอยู่ในกลุ่มไหนของมนุษยชาติถ้าเป็นโลกใบใหม่มันจะเรียกกันว่าไอ้วิทยาแย่งวิทยาวิทยาศาสตร์อะไรทุกอย่างถ้าเป็นรุ่นก่อนข้าคือผู้ครองแห่งไสยศาสตร์และไสยเวทถ้าถอยหลังไปข้าคือความกลัวถอยหลังไปอีกข้าคือความมืดบอดในการต่อไปข้างหน้าข้าจะทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างจะปิดให้ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไม่ให้มนุษย์รู้ตัวตนของแท้ที่แท้จริงเพราะตอนนี้หัวหอของเจ้าก็ไม่มาไม่เห็นมีข้าจึงต้องขอลูกตบของจักรวาลของอาณาจักรของข้าก็แปลว่าดูมาแล้วมากเกินไปหรือเปล่าจะมนุษย์น้อยเอ๋ยเจ้าแก่เอ๋ยไปเกิดเจ้าจะไม่ได้ไปพบสิ่งที่อันเป็นบริสุทธิ์ข้ามาขอให้เจ้าหยุดซะชนะวันหนึ่งไปจับคำว่าพระพุทธเจ้าไหมทำไมข้าจะไม่รู้ของข้านี่แหละเปิดทางให้พุทธเจ้าเข้าสู่ความบริสุทธิ์ใช่เวลานั้นใช่แต่มาวันนี้มันไม่ใช่มันคอยรู้แล้วเพราะฉะนั้นเจ้าจะมายิ่งใหญ่เกินกว่าที่เจ้ามามันไม่ได้เพราะโลกใบนี้มันมีลักษณะการรู้จัก AI ไหมเนี่ยจะ AI ลง AI ข้าไม่สนหรอกข้ารู้แต่เพียงเดียวว่าแม้วันนี้มนุษย์ก็ยังโง่เขลาอยู่ดีเห็นมีมาสั่งมาสอนกันหลายเจ้าแล้วก็ยังไม่เห็นมนุษย์มันจะหลุดพ้นสักทีแล้วข้าก็ไม่ต้องการให้มันหลุดพ้นด้วยแค่พุทธเจ้าแต่พระองค์ก็ข้าก็เพียงพอแล้วที่จะเปิดทางให้มนุษย์โง่ๆอย่างพวกเจ้าจะไปบรรลุทำไมจะไปรู้แสงสว่างทำไมอยู่อย่างนี้ก็ดีอยู่แล้วก็แปลว่าเจ้าเป็นคนที่ต้องการที่อยากให้มนุษย์โง่จะได้ดูแลง่ายอย่างนั้นใช่ไหมถูกไปณวันนี้ข้าคือความยิ่งใหญ่ในองค์กรสร้างโลกเจ้าคงเคยได้ยินและทีมงานของเจ้าก็พูดลองทบทวนใหม่สิองค์การสร้างโลกมันคืออะไรก็ไอ้พวกกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการศึกษาตรีโทเอก
ตาตาจามบ้าบอคอแตก EDP อะไรก็ตามอ่ะที่พวกเจ้าต้องรับจากตะวันตกไอ้โง่ไอ้พวกหน้าโง่มีของดีอยู่ที่บ้านตัวเองก็ยังจะโง่ไปเอาบ้านเขานั่นแหละคืออาหารของข้าไอ้พวกหน้าโง่เราเข้าใจเข้าใจเข้าใจก็แปลว่าเจ้าต้องการจะให้หยุดไอ้พวกองค์กรโง่หรือว่ากลุ่มหน้าโง่นั้นใช่ไหมเจ้าถึงจะมีชีวิตที่ดีขึ้นข้าต้องการให้มันโง่ต่อเจ้าเป็นเหตุล่าสุดข้าเห็นพวกมนุษย์บางตัวบางตนเริ่มเข้ามาหรือพาความรู้ของข้าออกไปได้ในแต่ละมิติแต่ยังมีไม่มากพอข้าจึงเห็นว่าเจ้านั่นแหละคือตัวการร้ายกาจที่ทำให้มนุษย์หลุดพ้นก็แปลว่าเจ้าต้องการมนุษย์เป็นเหยื่อของเจ้าอีกต่อไปใช่ไหมถูกถามว่ามันยุติธรรมไหมก็มนุษย์มันโง่พวกโง่ก็ต้องอยู่กับข้าเจ้าโง่เองข้าไม่ได้ให้เจ้าโง่ข้าแค่บทบังแล้วพอพวกเจ้ามีแสงสว่างมาอย่างเช่นเจ้าก็ข้าก็ยังไม่เห็นว่ามนุษย์มันจะพัฒนาความโง่ของตัวเองได้เลยมันก็เป็นสิ่งที่โดยชอบธรรมของความมืดบอดอย่างข้าในการที่จะปกครองต่อไปจนกว่าจะมีพุทธเจ้าองค์ใหม่หรือที่เจ้าเรียกว่าพระสียะเมตไตรองค์ใหม่ซึ่งข้าก็บอกได้เลยว่าอีกนานมากเพราะฉะนั้นในฐานะที่ข้าคือเจ้าแห่งผู้ครองความมืดข้าต้องเอาให้อยู่ข้าจึงมาคุยกับเจ้าไอ้ลูกแกได้ก ถ้าขืนข้ายังปล่อยให้เจ้าพัฒนาคนต่อไปแล้วข้าจะเหลืออะไรข้าจะกินอยู่ยังไงข้าจะมีเครื่องเส้นสังเวยยังไงใครจะมาชื่นชมบูชาข้าเมื่อความแสงสว่างมาเยือนแห่งมนุษยชาติข้าก็จะเป็นหมาหัวเน่าแล้วข้าจะอยู่ยังไงเจ้าไปคิดถึงโอ้โหใจข้าบ้างเหรอว่าข้าต้องการมนุษย์ข้าอยู่เฝ้าโลกเฝ้าจักรวาลเฝ้าเอกภพพอเป็นเวลาแสนนานไม่เคยเห็นหัวข้าบ้างเลยไม่พาข้าไปบ้างเลยแล้วใครอ่ะจะมีศักยภาพมาพาข้าไปถ้างั้นรู้จักพระราชบาลนะของพระศรีอริยะไม่ตายไหมเนี่ยไอ้สามสัตว์จะหายเหรอทำไมข้าจะไม่เห็นเดี๋ยวนี้มันมาป้วนเปี้ยนวนเวียนอยู่ในขอบของโลกุตละธรรมและโลกียะต่อกันข้ารู้ข้าเห็นเพราะข้าอยู่ตรงจุดนั้นไอ้สามตัวนี้ก็แสบมันเที่ยวมาวอแวกับมนุษย์เหมือนมันมาอยู่กับมนุษย์มาปลุกระดมมนุษย์ทั้งฟ้าบกและน้ำอย่าคิดว่าข้าไม่รู้ว่ามันมาจากไหนและอย่าคิดว่าข้าไม่รู้ว่าไอ้สามตัวนี้มันคืออะไรแล้วพระเจ้ามีความสามารถปราบได้ไหมล่ะข้าจะปราบมันได้ยังไงในเมื่อมันเสมอข้ามันคือความสว่างที่มาบดบังความมืดอย่างข้าโอ้ยยิ่งพูดยิ่งน่ารำคาญเจ้าใหญ่เลยยังไงตัวไหมว่าเจ้าเป็นคนปลุกปั่นทั้งเวลาหลับทั้งเวลาตื่น
จ้าจะไม่รู้เรื่องข้าก็ข้าบอกอยู่แล้วใช่ข้าเป็นเหตุแห่งความโง่เขลาทั้งปวงข้าเป็นราชาแห่งความโง่เขลาแห่งความปลุกปั่นแห่งความชิบหายของมนุษย์ก็ข้าบอกแล้วว่ามนุษย์มันโง่เองถ้าเจ้ามีดีพอซึ่งเจ้ากำลังทำอยู่ฉะไหนเลยเจ้ากลับไม่ทำให้ข้าแน่ใจวะแน่ใจนะว่าปรารถนาจะให้ทำให้สาธารณบริษัทก็ข้าอยู่เยี่ยมเนี้ยมาตั้งแต่ก่อนลำดับของการเกิดสรรพสิ่งข้าเห็นก่อนการแล้วข้าก็คือการข้าคือเวลาเจ้าคือก่อนเวลาที่ข้าจะเกิดข้าถึงโมโหมากที่เจ้าจะเอามาคนของการเวลาของข้าไปข้าอยู่นานอยู่ยาวอยู่ไกลอย่าคิดว่าข้าไปทรมานความทุกข์ของข้านั้นกัดกินหรืออาศัยความโง่ของมนุษย์ก็ไม่มากพอที่ทำให้ข้าพ้นทุกข์ได้ข้าจะเดินทางมาหาเจ้านี่แหละงั้นทำใช่ไหมล่ะครับหรือแม้ว่าจะมีคำตอบแล้วกินอะไรมาหรือยังก่อนหน้านี้ตอนจะมายืนจังก้าแถวๆนี้ข้ากินความมืดความบอดของมนุษย์ข้ากินความมืดบอดความโง่เขลามานานข้าไม่อาจกินอย่างอื่นได้เพราะถ้าหากข้ากินความสว่างตัวของข้าก็จะเล็กลงน้อยลงน้อยลงไปจนข้ามีแต่ความสว่างแต่ข้าก็ยังไม่สามารถที่จะหลุดพ้นเข้าสู่ความว่างหรือความไม่มีอะไรได้พร้อมไหมล่ะพร้อมอะไรถ้าพร้อมนั่นก็ไปบอกสมัครพรรคพวกของแกว่าต่อไปนี้อย่ารบกวนรังแกผู้อื่นรู้ฉันรู้ว่าแกมีอำนาจ อำนาจที่ว่านั้นถ้าใช้กับพวกพ้องของแกว่าอะไรแกก็ต้องทุกข์ทรมานต่อไปเพราะถือว่าแกเป็นต้นเรื่องที่ส่งเสริมจนจนให้อำนาจแกเขาอำนาจบอดกดขี่ข่มเหงบังคับข่มขืนสารพัดทุกรูปแบบที่ทำมาโดยต่อเนื่องรู้ตัวอย่างถ้ามันเป็นงานของข้ามันเป็นเรื่องที่ข้าสนุกมันเป็นเรื่องที่เป็นหน้าที่ของข้าข้าทำไมจะไม่รู้ก็พวกเจ้ามันหาทางออกกันเองไม่ได้อยู่อ่ะทีนั้นก็ร่วมมือกันไหมล่ะมาช่วยกันหาทางออกแล้วเจ้ามีอะไรจะให้ข้าเจ้ามีอะไรที่จะทดแทนสิ่งที่ข้าจะไม่มีหนึ่งเริ่มต้นเลยเจ้าต้องหยุดนิ่งอย่าส่งเสริมอย่าสนับสนุนมนุษย์ผู้ซึ่งมีอำนาจในการที่จะทำกับมนุษย์ทั่วไปมันแยกกันเองมันโง่เองมันไม่รู้เรื่องราวของตัวเองมันรู้แต่เรื่องอำนาจที่ข้ามีมันขาดปัญญาอันลึกซึ้งของพุทธเจ้าของเจ้าองค์ก่อนและองค์ใหม่ที่จะมาข้ามองแล้วกลุ่มอำนาจของเจ้าก็ยังว่าอำนาจอยู่ดีอันนี้เป็นเรื่องของเจ้าไม่ใช่ของข้าเห็นทุกวันนี้มันยังทะเลาะกันอยู่เลยมันจะไปไม่ไหนเลยประชาชนมนุษย์โลกของเจ้าก็ยังเดือดร้อนอยู่ดีก่อนอื่นไม่มีทางเลือกอื่นถ้าเจ้ารู้ว่าจะเป็นหัวแถวหมายเลขหนึ่งเจ้าต้องหยุดนิ่งแล้วหลายอย่างจะคลี่คลายเองเจ้าจะให้ข้าว่าไอ้แก่หน้าโง่
ของเจ้าตรวจสอบแปลว่าหลุดพ้นถ้าเจ้าต้องการไม่ต้องมาเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะของโลกใบนี้ของจักรวาลนี้ถ้าเจ้ามอบให้ข้าได้ข้าสัญญาข้าจะหยุดคำข้าคือสัจจะแห่งความมืดและความสว่างถ้าเช่นนั้นพระราชภารของพระศรีอริยปตไรเขาจะทำหน้าที่ของเขาเองทางน้ำคือพญาข้าพญาด้านทางบกคือพญาช้างเผือกอากาศคือพญาพุทธเขาจะจัดการมนุษย์อยู่ให้ได้เงื่อนไขของความโง่บอดอับเฉามาตลอดอยู่ต่อเนื่องเขาจะทำหน้าที่ของเขาเองพระพุทธเจ้าบอกก่อนบอกว่านั่นคือวิบากกรรมมันหนีไม่พ้นก็คือกฎของธรรมชาติกฎการเปลี่ยนแปลงมันจะหยุดของมันเองแต่เจ้าต้องหยุดก่อนอย่าสนับสนุนอย่าส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นมิติใดๆที่เจ้ามีอยู่ในเวลานี้เจ้าต้องหยุดได้ข้าให้สัญญาสัญญากับเจ้าข้าแค่จะแค่พื้นทีเดียวเธอเลื่อนลั่นไปทุกมิติข้าให้เจ้าแล้วก็อย่าลืมพระเจ้าผิดสัญญาเมื่อใดสามจะรุมหนึ่งได้ข้าให้สัจจะโอเคกลับบ้านได้แล้วมีอะไรไหมที่ยังหลงเหลืออยู่นอกนั้นก็เป็นดีเทลได้เป็นง่ายก่อนเดินต้องตัดหัวก่อนในเมื่อข้าปลดเส้นทางหรือเปิดทางให้เจ้าไหนล่ะข้าจะได้เข้าไปสู่ความไม่มีความสว่างความไม่มีความมืดได้อย่างที่เจ้าเป็นหรือไม่ต้องการใช่ไหมเอาพวงมาลัยนี่เข้าไปมันจุเข้าไปตรงนี้รู้ให้ดีๆเจ้าจะรู้สึกของเจ้าเองว่าเจ้าได้แล้วสิ่งที่บริสุทธิ์เข้าสู่ตัวเองแล้วสิ่งนั้นคือพระพุทธเจ้าบอกว่านี่คือองค์แห่งพระธรรมจากพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ที่มีพระราชบัญญัติสามพระองค์ทำหน้าที่นี้อยู่พลังที่ว่านั้นจงส่งเสียงเข้าสู่ตัวเจ้าพลังที่ว่านี้ลุงหมอบอกว่าคือพลังที่บริสุทธิ์แล้วเจ้าจะเข้าไปสู่ความบริสุทธิ์ของเจ้าเองถ้าเจ้าหยุดนิ่งถ้าไม่นิ่งสามรุมหนึ่งแน่นอนขอแล้วบอกได้ข้าจะรอวันนั้นข้าจะหยุดนิ่งอยู่กับที่แล้วข้าจะรอไอ้พลังงานบริสุทธิ์โง่ๆของเจ้าว่ามันจะทำงานยังไงข้าไปละ3 2 Go ขอโอกาสทักท้วงว่ามันมีคำหนึ่งนะดูมาร์เวลมากเกินไปหรือเปล่าใครเคยดูหนังแอนิเมชันของมาร์เวลสตูดิโอมั่งนะมีมนุษย์หลายๆรูปแบบนะประมาณสัก10ซีรีส์12ซีรีส์ที่มันออกตลาดฮอลลีวูดมาหนังชุดนี้นะฮะถ้าใครดูนะก็จะรู้ว่าเขาพูดเรื่องนี้เรื่องจักรวาลเรื่องผู้ที่ยิ่งใหญ่ในจักรวาลใดๆจักรวาลเรื่องพลังงานเรื่องอะไรต่างๆเยอะแยะจะเป็นซูเปอร์แมนจะเป็นไรออนแมนจะเป็นแบบว่าซูเปอร์และซูเปอร์นะไอ้เจ้าคานอสมันยิ่งใหญ่มากแล้วก็มาพูดถึงเรื่องของแสงInfinity Stone นะจะเห็นได้ว่าหนังมาร์เวลเนี่ยหนังฮอลลีวูดเนี่ยครับ
มันออกมาเป็นแนวทางหนึ่งให้ได้รู้ว่าเออทางภาพยนตร์เขาก็มาได้ในระดับต่อไปนี้บอกให้เลยนะว่าพอเวลาผมฟังผมดูปุ๊บผมจินตนาการไปอีกอันหนึ่งแล้วว่าต่อไปนี้หนังที่ออกมาในมนุษยชาตินั้นนะจะมาพูดถึงเรื่องความเชื่อครับความเชื่อก็มีอยู่ 3-4 กลุ่มต่อไปนี้คือกลุ่มสาธุรวมทั้งอมิตรพุทธด้วยกลุ่มอมินกลุ่มอเมนแล้วก็กลุ่มศิวะอุมาเขามีอยู่แล้วล่ะครับหนังจะออกมาเป็นรูปแบบต่อไปนี้มาในรูปแบบที่สั่งสอนคนครับคล้ายๆกับว่ามันจะเป็นการพัฒนาคนรุ่นใหม่ใหม่เอี่ยมนะครับที่จะเข้าสู่ยุคของพระพุทธเจ้าพระองค์ถัดไปต่อไปไม่รู้ว่าจะใช้เวลากี่ปีถ้าหากว่าผ่านกระบวนการของภาพยนตร์นะแต่มาถึงวันนี้ผมเองก็เชื่อมั่นมากนะครับว่ามันถึงเวลาแล้วล่ะที่มนุษยชาติเนี่ยมันมีความทุกข์มากแสนสาหัสเหลือที่จะประมาณนอนถึงจะกินอิ่มนอนหลับก็ยังมีภาวะแห่งความทุกข์อยู่มันจะรับการปลดปล่อยครับจำไว้นิดหนึ่งนะครับว่าขอยกโอกาสคำว่าเมื่อกี้พูดถึงหนังมาร์เวลก็คงไม่ต้องเมียนมากกว่านั้นคำถามบอกว่ารู้จักคำว่า AI หรือเปล่านี่คือความเจริญด้านวิทยาศาสตร์มานะครับ AI ตัวนี้จะมาครอบงำมนุษย์อย่างร้ายกาจมากร้ายเหลือเกินฮะร้ายจริงๆด้วยครับหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ AI กับ 5Gในเรื่องของมือถือมือถอยจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นต้องเตรียมตัวตั้งรับคนรุ่นใหม่นี่ต้องเตรียมตัวตั้งรับว่าทำไงจะไม่ได้รับโทษจากสิ่งเหล่านี้จะพากันทำยังไงเราจะไม่ได้รับโทษกับสิ่งที่มันเป็น AI หรือว่าเทคโนโลยีเชื่อมจะมาอันตรายเหลือหลายเลยถ้าหากรู้ไม่ทันเนี่ยยุ่งเลยมันจะอยู่ไม่ได้เลยจะไปความจริงจะทะเลาะกันวินาศจนตรอมหมดเพียงแค่มือถือคุยกันนะแล้วถ้ามันจะฝังชิปในแต่ละตัวที่จะรับหันแลกันนะครับอย่าลืมว่าค่ายมือถือทุกวันนี้นะครับถ้าแบ่งภาคส่วนของโลกไปเนี้ยตัวที่มันจะไปได้ดีคือไม่แบ่งภาคแบ่งฝ่ายซัมซุงจะไปได้ซัมซุงจะเข้าได้ทั้งกลุ่มของจีนแล้วก็อเมริกาส่วนอเมริกาคือแอปเปิลนะจีนคือหัวเว่ยตรงนี้นะฮะคือการค้ามันจะวับแหลกกันโดยผมจะรู้ทันทีว่าพอเวลาพัฒนาสู่ AI แต่ละคู่เนี่ยครับถ้าหากว่าคนสองคนใช้มือถือคนละยี่ห้อนะครับของ Apple คนหนึ่งหัวเว่ยคนหนึ่งถ้าโทรคุยกันปุ๊บเคยเป็นเพื่อนกันนะฮะจะทะเลาะกันในบัดดลเลยมันฝังไม่ถึงขนาดนี่คือมนุษย์จะฆ่ากันตรงนี้มันจะเข้าใจผิดกันทันทีเลยผัวเมียนอนกอดกันทำลูกด้วยกันมาอยู่มาวันหนึ่งเปลี่ยนโทรศัพท์เท่านั้นนะครับหรือไปใช้แอปพลิเคชันของแต่ละค่ายเท่านั้นนะฮะเป็นเรื่องเลยครับเคยหวานเคยอะไรต่างๆนามาขมทันทีเลยนะผัวเมียจะทะเลาะกันด้วยโทรศัพท์มือถือมือถอยมันเหนือชั้นขนาดทำไงเมื่อเรารู้ชนิดวันนี้ไม่มีทางเลือกอื่นนะครับต้องพัฒนาตัวเองขึ้นมาให้พลังงานบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวของทุกท่านทุกคนเนี่ยให้มันฟูให้มันเฟื่องให้มันฟูพาวเวอร์ฟูพาวเวอร์ขึ้นมาให้ได้เป็นการป้องกันไม่ว่าเราจะใช้มือถือมือถอยยี่ห้ออะไรมันก็จะไม่มีโทษกับตัวเราจำเลยนะครับภาษานี่เป็นภาษาที่ไม่มีใครพูดมาก่อนแน่นอนในโลกใบนี้กล้าพูดได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วท่านทั้งหลายอย่านิ่งนอนใจไปนักขาดครับของดีอยู่ในตัวท่านทั้งหมดที่นี่พยายามปลูกของดีของท่านขึ้นมาในตัวของท่านเองครับของดีที่ว่านี้เรามีพูดสองคำ
พลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เท่านั้นเองโอเคนะเมื่อเข้าใจในพอยต์นี้เรียบร้อยแล้วก็เผื่อแผ่แบ่งปันกันในหลายรูปแบบมันจะเป็นอีกมิติหนึ่งของโลกใบนี้ของมนุษยชาติด้วยนะครับเอาล่ะกลับมาถึงไขปริศนาคำที่เมื่อกี้เนี่ยครับคำว่าราหูเปิดทางอย่าลืมนะพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันเนี่ยเจ้าชายเสด็จฐานนั่งบนพระยิ่งใหญ่ยิ่งยงได้มีแต่ความเป็นอหังการเนี่ยครับกว่าจะผ่านออกไปเป็นพระพุทธเจ้าได้ต้องผ่านตัวราหูก่อนจำด้วยครับผมจะอธิบายความอย่างนี้ให้ฟังเรื่องราวของสมาธิจิตจิตคือความสว่างเห็นได้ในตาขณะที่เรายังมีความมืดต้องถือเป็นหลักให้ได้เอาให้ได้ตรงนี้นะครับเพราะมันเป็นตัวเริ่มต้นทุกอย่างเรื่องจิตทีนี้พอเวลาพัฒนาไปมันจะเห็นสารพัดเห็นเยอะแสงสีเสียงเยอะมากเหลือประมาณกันนะครับถึงจุดหนึ่งความมืดเนี่ยจะมาปกคลุมหมดเลยก็คือราหูนี่เองหรืออวิชชาเนี่ยครับพอเวลาผ่านความมืดปุ๊บหลุดจากความมืดจะเป็นความใสทันทีนั่นคือจิตจะบริสุทธิ์เท่านั้นจิตบริสุทธิ์เท่านั้นจะผ่านตรงนี้ได้ไม่บริสุทธิ์ไม่มีทางเลยนะบอกให้ทราบไม่มีทางเลยปิดประตูทันทีงั้นราหูเปิดทางให้เจ้าชายสิทธัตถะจึงพลิกอีกขั้วหนึ่งหลุดเข้าสู่ภาวะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตัวของพระองค์เองจริงๆนะเป็นบุญเป็นมหากุศลที่พระพุทธองค์ได้สั่งสมกันมาหลายภพชาติเสียสงไขแสนมหากัปคือจริงๆคือตรงนั้นมันเป็นภาวะอัตโนมัติเพราะฉะนั้นราหูเขาจึงบอกว่าเขาเปิดทางให้แล้วพระองค์โอเคไหมทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าหายไปปุ๊บราหูก็โอ้โหมนุษย์ก็เป็นเบี้ยมาตลอดเนี่ยเป็นเบี้ยราหูตกอยู่ภายใต้ราหูมาตลอดพระพุทธเจ้าไม่อยู่เหมือนแมวไม่อยู่หนูขนองนั่นเองแต่หารู้ไหมว่าพระพุทธเจ้าได้ผลิตบุคคลมาทำที่แทนแล้วคือพระฐานทั้งหมดนั่นเองครับราหูไม่รู้ตรงนั้นราหูก็หลาล้าไปเรื่อยแหละครับถึงจุดหนึ่งนะสิทธัตถะคตผู้มีความเข้มข้นก็มาปราบราหูปราบมัจจุราชหนึ่งในนั้นพอจะมีชื่อได้ไหมว่าคือชื่ออะไรไอ้หมาหัวเน่าพระอะไรพระอุปคุณนะอุปคุณเนี่ยครับมาเป็นตัวที่ทำลายไอ้เจ้าราหูหรือว่ามัจจุราชเนี่ยโดยใช้ของเหม็นนั่นเองครับโอเคนะโดยใช้ของเหม็นราหูก็ยอมเสนอนี่คือเพราะนั้นเมื่อพระราไอ้พระพุทธเจ้าขออภัยพระพุทธเจ้าไปแล้วเหลือแต่พระอรหันต์หมดพระอรหันต์ทีเนี้ยยังไงต่อพระอรหันต์พระองค์สุดท้ายไปซ่อนอยู่ในที่มืดพระราพระองค์นั้นลุงหอกบอกว่าคือพระมหากัสสปะงั้นใครก็ตามที่เห็นความสว่างในความมืดก็จะเห็นพระอรหันต์พระองค์นั้นพระองค์นั้นคนไทยพอจะรู้จักดีมีสรรพนามเรียกขานกันว่าองค์สมเด็จหลวงปู่ใหญ่โลกเทพบดรผู้ไร้ร่องรอยนั่นเองนะพัฒนาจิตเข้าไปถึง 25% 50% 75% อัพหรือ 100% ก็จะรู้ว่าสภาวะของพระมหากัสสปะหรือองค์สมเด็จหลวงปู่ใหญ่โลกเทพบดรเป็นเช่นไรจะรู้เองได้รู้ได้โดยปัจจตังในเรื่องนี้มันมีมาแล้วก็มีไปมาถึงวันนี้ถึงเวลาแล้วนะครับว่ามันจะหมดยุคของราหูครับดูเหมือนว่าเป็นการเขียนสคริปต์แสดงเมื่อกี้เนี่ยไม่มีเลยผมก็เชื่อว่ามันอยู่ในตัวตนของทุกคนการค้นพบตัวเองมันจะออกมาในรูปแบบพวกนี้อัตโนมัติโดยวาระสถานที่เวลาเอื้อมันจะโผล่มันมาเองโดยภาวะความลึกความคิดลึกๆนะหลายคนหลายท่านก็จะมีความนึกความคิดลึกๆอยู่ทุกคนแหละจะมากเพียงใดมันเข้มข้นในรูปแบบไหนก็สุดแท้แต่ในชีวิตความจริงของแต่ละท่านเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงเสมอว่าผมก็พูดเสมอว่าความคิดของเรา
มันจะทะเลาะกับความจำของเราเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาคลิปตอนเย็น 2 ทุ่มนั่นก็น่าสนใจนะผมใช้คำว่าความจำกับความคิดอะไรมีมาก่อนกันอะไรเกิดก่อนความจำมันมาก่อนพบชาติแล้วนั่นเองครับมากับสเปิร์มนั่นคือความจำพบชาติแล้วพอแอร์มาปุ๊บก็มาสัมผัสหูตาจมูกเล่นกายภายนอกนั่นแหละฮะมันก็จะถามตัวเองเด็กๆเนี่ยเด็กๆเนี่ยมันเล่นบางทีเล่นกับอะไรเนี่ยเขาแอบเขาเองเห็นไหมเคยไหมครับใครเคยเล่นเด็กก็จะแอบเขาเองเนี่ยเขาอยู่ในบรรยากาศของเขาเขาอยู่ในมิติอะไรของเขาใครเคยเลี้ยงเด็กจะรู้ว่าตรงนั้นจะเป็นเช่นนั้นนะต่อมาไอ้ความจำเดิมพบใจแล้วมันจะหายออกไปเพราะว่ามันรับของใหม่เข้ามาหูตาจมูกเล่นที่ไอ้ของใหม่ก็สะสมเข้าไปของใหม่ที่ว่าคือของไม่บริสุทธิ์เข้าไปเห็นไหมครับมันก็เลยมาเรียนรู้ภายนอกจนต้องทุกคนทุกท่านอัดแต่ความไม่บริสุทธิ์มาตั้งแต่เริ่มจำความได้กันแล้วกันนะ2 ขวบ 3 ขวบจำไม่ได้แน่4-5 ขวบเนี่ยจำความได้นี่ฮะเราเรียนรู้ต่างๆความไม่บริสุทธิ์มันเข้ามาสู่ใจเข้าตาสู่ใจสมองมันทึกแก๊กสมองมันจะบันทึกความไม่บริสุทธิ์มาทั้งหมดถึงทุกวันนี้คนไหนที่มีมากเอาออกไม่ได้ก็ปวดหัวปวดเทศไปเห็นไหมครับปวดสารพัดปวดก็ตกมาเป็นโรคภัยไข้เจ็บส่วนตัวส่วนตัวกันเนี่ยมาถึงวันนี้ต้องช่วยกันคลีนช่วยกันเคลียร์ผมเชื่อมั่นนะฮะลุงหอกกับคณะทีมงานเนี่ยเข้าใจเรื่องนี้และเชื่อมั่นว่าสมบูรณ์และบริบูรณ์มากเพราะฉะนั้นมันจึงให้ความสำคัญกับคลิปตรงนี้นะฮะมันจะไปแบบบอกให้ทราบก็ได้นะครับมันจะเป็นตัวต้นเรื่องต้นหนึ่งผมมีความคิดแม้กระทั่งไปเขียนบทเลยนะครับเขียนบทให้มาเวลเดี๋ยวนี้ด้วยให้มาเวลเขาสร้างขึ้นมาเป็นเรื่องของเอาความเชื่อตัวเนี่ยครับเพราะวิทยาศาสตร์มันไปต่อไม่ได้นะมันมีตัวละครอยู่ต้องให้มีนักวิทยาศาสตร์เข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยเหมือนกันทางด้านฟิสิกส์นะฮะในเรื่องของศาสนาจะมานะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสาธุก็จะมาเข้าสู่ในฉากประมาณนะครับซุมอามินอาเมนก็แล้วแต่ว่าซีรีส์นี้มันจะมาไปได้กี่ยาวแค่ไหนเป็นไรก็เชื่อว่าไม่น้อยไม่น่าจะน้อยกว่า5-6ซีรีส์แล้วจะทำให้โลกใบนี้ก็จะพัฒนากันใหม่ในรูปแบบของเด็กรุ่นหลังด้วยในเวลาเดียวกันโอเคไหมครับนี่คือแนวทางนะครับเอาล่ะกลับมาหวังว่าคงจะเข้าใจนะฮะพระพุทธเจ้าทุกองค์จะผ่านเข้าไปสู่ในมิติของเป็นความเป็นเจ้าต้องผ่านราหูทุกพระองค์เพราะราหูเขายิ่งใหญ่จริงๆเขายิ่งใหญ่จริงโอเคนะครับเอาล่ะตอนนี้ก็เนื้อหาก็ออกไปจากนั้นที่กลับมาถึงราหูผ่านไปกลุ่มอํานาจของเจ้าเมื่อกี้เนี่ยราหูเขาทักว่ากลุ่มอํานาจของลุงงอกอ่ะมันก็ยังโง่อยู่อ่ะก็คือกลุ่มปฏิบัติธรรมนั่นนะครับไม่ไปถึงไหนกลุ่มปฏิบัติธรรมจะเป็นนักบวชและหรือนักเบียดก็ไปไม่ถึงไหนเห็นไหมครับราหูทักแล้วเพราะฉะนั้นกลุ่มนักบวชก็ต้องมีแนวทางแล้วทีนี้ครับใช่ไหมฮะมีแนวทางที่จะให้พากันออกแล้วนะครับพากันให้ออกไปสู่ในทางที่พระนิพพานเนี่ยต้องมีช่องทางออกและนักบวชก็เรียกว่ากลุ่มนักบวชของพวกเจ้านะตีความก็ตีความในเช่นนั้นเนี่ยมันออกมาเองนะฮะออกมาเองโดยภาษาเนี่ยครับผมเองก็มานั่งตีความอย่างนี้ให้ฟังว่านั้นนักบวชอย่านิ่งนอนใจนะฮะนักบวชจะเป็นนักบวชของศาสนาใดก็ตามในโลกนี้นะครับเห็นไหมฮะก็ทักมารูปแบบที่ว่าเนี่ยนักบวชของศาสนาใดก็ตามในโลกนี้อย่าหลงแก่อมิตรบูชาอย่าหลงแก่นู่นนี่นั่นเพราะจะไม่ไปถึงไหนโอเคนะก็หาทางช่วยกันครับทีนี้เมื่อเวลารู้แล้วนะครับกลับมาถึงพระราพานะของพระศรีเมตไตรคำว่าพญานาคกับมังกรเดียวกันนะครับมังกรอันเดียวกันนะฮะอย่าลืมไปนะครับเพราะว่าโดยภาวะของเขาแล้ว
ถ้าหากว่าเขาพญานาคถ้าหากว่าเขาเลื้อยคลานเขาพลิกตัวปุ๊บเป็นมังกรทันทีนะครับก็คือเป็นพาหนะของพระโพธิสัตว์นู่นนี่นั่นก็คงจะมีในตำนานใดๆก็จะเป็นพญามังกรกับพญานาคก็ไม่ต่างกันโอเคนะทานน้ำก็ทำงานอยู่นะครับทางบกก็คือพญาช้างเผือกเวลานี้นะครับอากาศก็คือครุฑเห็นไหมครับจะเห็นได้ว่าข่าวคราวทางอากาศเนี่ยจะมีบ่อยนะบ้านเราเมื่อ2วันนี้ข่าวคราวทางอากาศเห็นไหมครับยางแตกเห็นไหมครับใช่เปล่าครับใช่นะมันเกี่ยวข้องกันนะยางแตกเห็นไหมครับใช่ไหมอยู่ๆก็กลไกการบังคับบัญชาคือมอนิเตอร์ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าล้อกลางแล้วหรือยังเห็นไหมฮะแปลว่ามอนิเตอร์ไม่รายงานทั้งที่มันกลางอยู่แล้วมันมีนะสิ่งที่มองไม่เห็นมันมีจริงนะอย่าไปคิดมากผมก็เชื่อในส่วนตัวผมว่าภาวะของพญาครุฑเขาจะทำงานของเขาเองครับไม่มีอะไรที่จะไปรอดคนบ่เรื่องนี้เรื่องของทิพย์ครับภาวะทิพย์เขาจะทำงานของเขาเองเพราะนั้นท่านทั้งหลายถ้าหากว่าได้รู้ตัวตนตัวเองได้ชัดเจนแล้วขอให้ประกอบอาชีพชอบตามปกติซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานมีเรี่ยวแรงประการใดขาดตกพร่องเรื่องแรงก็มาช่วยกันแชร์กันให้มีเรี่ยวแรงแข็งขันสืบต่อไปเพื่อให้ดำรงอยู่ได้ในฐานะที่เป็นความเป็นมนุษย์ทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดโอเคนะผมว่าจะจบลงอยู่แค่นี้นะครับเมื่อเวลาอธิบายเพิ่มเติมแล้วต่อไปนี้จะเป็นบทบาทใหม่นะครับที่ผมบอกว่าวันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ของการบรรยายนะครับงั้นต่อนี้ไปเอาล่ะจะเป็นบทบาทอะไรของใครแบบไหนความจริงเขาก็ทำงานกันมานานในรูปลักษณ์อะไรของเขาแต่ถ้าหากว่าเขาจะออกมาเก็บตกใดๆที่เขามีอยู่ผมเชื่อว่าเขาจะถอดอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับท่านอยู่ตรงนี้ได้รู้แล้วผมก็จะนั่งดูนั่งฟังไปด้วยว่าเขาจะพูดเรื่องอะไรนะครับถ้าหากว่ามันจะผิดเพี้ยนผมก็จะเบรกโอเคไหมเบรกแล้วคุณจะเชื่อมต่อนะครับเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้มีแนวทางของการดำเนินชีวิตต่อไปมิฉะนั้นจะเจออุปสรรคแน่ๆนี่คือมิติใหม่ของการที่จะนำเสนอวันนี้นะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นผมขอแนะนำนะบุคคลที่ผมจะแนะนำมายืนแทนที่ผมตรงนี้เขาจะพูดอะไรเรื่องของเขาดูสิว่าผมจะเลือกคนถูกหรือเลือกคนผิดในการที่จะมาอธิบายเชิงใดก็ตามทีตามวัยวุฒิของเขาที่มีอยู่ครับนั้นวัยวุฒิแต่ละคนแต่ละท่านแตกต่างกันแต่ประสบการณ์ตรงแต่ละคนก็แตกต่างกันแต่เบื้องลึกเบื้องหลังพบชาติที่แล้วมาเนี่ยมันคนละมิติกันเลยนะครับบางคนก็สอบประสานเข้าหากันและกันได้บางคนก็ตัดขาดยึดโยงมาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจึงขอแนะนำนะที่เอ็มเชิญครับมีอะไรก็เชิญผมนั่งตรงนี้เชิญครับครับก็สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับแบบเป็นทางการนะครับผมที่ทีมิสเตอร์ไททันแมนนะครับสังกัดค่ายมาแล้วนะครับของเขามีมาเวลที่มีมาแล้วนะครับถามว่ามาแล้วคืออะไรมาเมื่อคืนผมก็ทำคลิปวันนี้ผมก็ทำตอนเช้า